เป็นคนที่พบเห็นพวกเรานะต้องตรักตรำกันหลายเรื่องตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านผมเป็นคนโอนเงินบาทแรกไปให้พวกเราเมื่อปี2544เดี๋ยวนี้วันก่อนไปพบที่พะเยากับที่เชียงรายเนี่ยยังกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้อยู่เลยนะจากเสียดอกเบี้ยให้กองทุน4บาทก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก3เพื่อให้นายทุนนอกระบบเพื่อจะไปกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้แล้วก็ให้กู้อีก3วันต่อมาอย่างนี้เป็นต้นเนาะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดบ้างหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเก็บข้อมูลการเป็นหนี้ณวันนี้มันเป็นหนี้เยอะมากแล้วถ้าเรากู้เพิ่มหนี้ก็มากขึ้นง่ายที่สุดเนี่ยผมไปคุยให้กับหม่อมราชวงศ์ปรียาธรฟังว่าไม่ต้องเอาชาวบ้านหรอกเอาคนที่มีสตางค์ชัดเจนเนี่ยณวันนี้เนี่ยหนี้กับรายได้เนี่ยณวันสิ้นเดือนเนี่ยรายได้หนี้มันมากกว่ารายได้ปกติประมาณ 2.5 เท่าแล้วผมก็บอกว่าถ้าขืนให้เงินกู้ไปมากขึ้นมันก็ไม่มีวันดีขึ้นผมก็เลยหาวิธีการที่ว่าจะมาทำให้เกิดอาชีพเนาะลองมาหลายวิธีก็ไปพบคุณครูคนหนึ่งที่จังหวัดตากน้ำสารมากสามีขับรถส่งน้ำแข็งก็สามีไปนำมาพืชอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้เลยคุณหมูแกก็ต้องออกไปขายของวิธีขายของแกก็คือทำเป็นลักษณะขายเครื่องสำอางระบบลูกโซ่คือขายคนหนึ่งแล้วก็ต้องไปหาสมาชิกเพิ่มแล้วเอาเงินจากสมาชิกต่อยอดมาเรื่อยๆและกินเงินเดือนจากตรงนั้นแหละมีรายได้จากนั้นเพิ่มแล้วหลังจากนั้นก็มาดูแลสามีพอสามีแกเริ่มดีขึ้นก็ให้ไปขายลูกชิ้นที่ริมปิงแกก็เล่าให้ฟังผมยังเชิญไปพูดที่จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเอ๊ะถ้าเราแล้วออมสินนะวันนี้ทุกสถาบันการเงินไม่ให้กู้แล้วเพราะว่าแม้แต่ข้าราชการเนี่ยถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ก็ไม่ให้กู้นะแล้วณวันนี้กระทรวงการคลังกำลังจะทำผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ดอกเบี้ย136ต่อปีเดี๋ยวไม่นานเนี่ย CP ก็จะมาทำผ่านเซเว่นครับเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบแล้วผมว่าอีกไม่นานหลังจากโครงการนี้เปิดเนี่ยดอกเบี้ยนอกระบบจะสูงกว่า 36% ต่อปีเนาะเพราะมันก็เป็นผลโยงยาวมากทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราแล้วออมสินหรือว่าธ.ก.ส.ณวันนี้การให้กู้เงินเนี่ยค่อนข้างยากที่จะเอาไปก่อหนี้เพิ่มเนาะมันลำบากที่จะเอาเงินมาชำระคืนวิธีการผมก็คิดอย่างที่ผมใช้คำว่าก่อการดีเนี่ยณวันนี้ผมยกระดับไปสู่วาระแห่งชาติหมดแล้วผมทำหนังสือไปถึงหม่อมราชวงศ์ปรียาธรแล้วเรียบร้อยส่งมาที่ทีมงานที่ปรึกษาแล้วกำลังจะหาแนวทางในการช่วยเหลือหาทางออกวิธีใดวิธีหนึ่งทีนี้ในทางกลับกันนี่เราคงรอให้รัฐบาลช่วยอย่างเดียวมันไม่ไหวเราก็ต้องช่วยตัวเองโดยการที่ว่าเรามาหาสร้างงานสร้างอาชีพกันเถอะนะมีวิธีทางเดียวทีนี้เราจะลำบากในช่วง2ปีแรกเพราะว่าไผ่มันยังไม่โตเราก็บอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยให้ปลูกพืชอย่างอื่นหรือหาวิธีการอื่นที่นำรายได้มาสู่ครัวเรือนนะครับเพื่อประทังชีวิตหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้ในทางกลับกันถามว่ากองทุนหมู่บ้านตอนนี้ในส่วนของธนาคารออมสินเองก็ได้มีรัฐบาลให้ขยายวงเงินเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นอกระบบกลับเข้าไปสู่ชุมชนโดยดอกเบี้ยก็ไม่แพงซึ่งณวันนี้หลายท่านต้องนั่งตรงนี้อาจจะติดเครดิตบูโรคือติดระบบเครดิตกู้ไม่ได้ออมสินไม่ให้กู้รายตัวออมสินต้องให้กู้เป็นกองทุนและกองทุนไปปล่อยต่ออันนี้ผมก็พยายามคิดแนวทางหาวิธีการแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาในระบบทีนี้พอมาถึงตรงนี้มาถึงโครงการนี้ผมก็มาคิดว่าผมมีปัญหา 2-3 เรื่องที่ต้องคุยต่อยอดกันก็คือว่าการไปปลูกภัยต้องมีที่ดิน2ปีแรกต้องลงทุน3พวกเราต้องมาคิดว่าใน2ปีแรกเนี่ยเราไม่ได้ทำนา
เราโค่นมะขามหรือโค่นลำไยหรือว่าไม่ได้ปลูกมันไม่ได้ปลูกถั่วปลูกอ้อยจะหารายได้ยังไงมาที่จะจุนเจือตรงนี้เรื่องคิดอันที่3อันที่4ก็คือระหว่างที่พอปีนึงครึ่งหรือว่า2ปีช่วงระยะการเก็บเกี่ยวเนี่ยพวกเราก็จะฟังและมีผลกระทบเรื่องโรงงานเนาะทีนี้พอเรื่องโรงงานเนี่ยถามว่าเมื่อกี้มีคนถามว่าเรื่องระบบการซื้อรับซื้อเนี่ยแล้วมันจะส่งยังไงมันจะตัดยังไงก็มีทางเดียวเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและกระบวนการยุ่งยากก็ต้องไปตั้งโรงงานใช่ไหมครับทีนี้การตั้งโรงงานเนี่ยมันก็ต้องคุยกันให้ชัดว่าเราลงทุนเพื่อปลูกภัยเราคงไม่ลงทุนเพื่อปลูกภัยอย่างเดียวในอนาคตเนี่ยถ้าตั้งโรงงานถือว่ามัน10ล้านอย่างเงี้ยทางคุณสุภาพกับพี่ชำนาญต้องไปหาคนใจในการระดมทุนจากพวกเราเราคงต้องมามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงงานด้วยเนาะผมคิดอย่างนี้นะเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของส่วนใครจะมากจะน้อยก็ว่ากันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือธนาคารเนี่ยถามว่าเราให้กู้เงินไปทำโรงงานได้ไหม วิธีการอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะปลูกผักหรือทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนแบบนี้ผมอยากให้ทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไปขึ้นทะเบียนเสียเพราะใช้กลไกกองทุนหมู่บ้านใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนแล้วมาร่วมทุนกับบริษัทเวลาบริษัทจะลงทุนทำเครื่องจักรพวกเราอาจจะต้องมาลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อให้ไม่ใช่ว่าบริษัทก็ไม่ใช่ว่าสามารถกู้เงินจากธนาคารใดธนาคารได้10ล้านนะไม่มีทางเพราะว่าเขาจะให้กู้อย่างเก่งก็คือร้อยละ8ประมาณ 80%อันนั้นไม่นับราคาที่ดินนะครับเครื่องจักรเนี่ยยิ่งเครื่องจักรนี่ยิ่งแย่เลยเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กู้ประมาณร้อยละ60เท่านั้นเองเพราะเราต้องมามีหาส่วนสมทบก็ต้องมาดูผมก็ไม่อยากให้รีบจนเกินงามค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นภาคเหนือ17จังหวัดสุโขทัยมี 3,000 ไร่สุโขทัยอาจจะรวมกับอุตรดิตถ์เพื่อทำให้เป็นโรงงานสำหรับผลิตเมล็ดไอเนี่ยนะเมล็ดวัตถุดิบที่จะไปส่งเกาหลีอย่างเงี้ยมันต้องแบบนั้นน่ะคือคงไม่ใช่ว่าทั้ง17จังหวัดต้องมี17โรงงานน่ะมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะรวมพลังกันเช่นพิจิตรอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยรวมกันส่วนไทยก็ไปรับซื้อโดยกระบวนการเอารถไปรับแล้วก็ขนเฉพาะไผ่ที่ย่อยแล้วมาสู่โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานที่ภาคเหนืออาจจะมีประมาณสัก3โรงงานก็ได้3แห่งก็พอไม่ต้องเยอะมากมายครับผมมองนี้นะในฐานะที่ผมอยู่ธนาคารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาคิดกันว่าและที่สำคัญผมก็เป็นห่วงอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือเรื่องตลาดในการรับซื้อเมล็ดผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยที่เราเอาไปนำเสนอเนี่ยซึ่งเป็นแท่งผลิตภัณฑ์อัดของไม้ไผ่เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าเพราะเราปลูกไผ่เนี่ยเราไม่ได้ปลูก1เราปลูก2ปีกว่าจะมันหมดอายุของมันประมาณ10ปียกตัวอย่างนะเราก็ต้องมีแผนระยะยาวแล้วต้องดูว่าความต้องการตรงนี้มันมีความชัดเจนไหมแล้วมันแน่นอนใช่ไหมเราคงจะต้องมาวางแผนและต้องคุยกันในเชิงลึกซึ่งผมเองเป็นคนบอกว่าเวลาจะทำเรื่องอยากเป็นจริงเป็นจังก็อยากให้บริษัททั้งสองบริษัทก็พาตัวแทนพวกเราไปแล้วไปทำองค์นามเป็นเบญจภาคีหรือว่าพระอุภาคีหรือว่าไตรภาคีก็ได้ให้มันเป็นกิจลักษณะนะแล้วก็เวลาไปก็อยากจะให้เชิญตัวแทนพวกกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์ไปดูด้วยหรือสถานทูตไทยไปด้วยจะได้เห็นว่ามันมีความชัดเจนเพราะผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าในอย่างผมมาดูเครื่องจักรอย่างเงี้ยผมบอกว่า10ล้านอย่างเงี้ยในฐานะผมเป็นนักธนาคารที่ผมว่าไม่น่าจะถึงยกตัวอย่างนะแต่ถ้ารวมโรงงานรวมพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมสถานที่โรงเรือนทั้งวงจรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าดูแล้วจริงๆแล้วมันยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าตั้งแล้วเราก็น่าจะตั้งให้มันเป็นอะไรนะมันเป็นใช้ต้นทุนต่ำที่สุดใช้คนน้อยที่สุดแล้วก็พยายามประหยัดให้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับเพราะผมก็ยืนยันว่าในโอกาสที่ผมจะไปนั่งเป็น MDของ SME เนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าต้องไม่ใช่ว่าธนาคารจะให้ทั้ง 100% นะ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคือต้องเป็นลักษณะของการกิจกรรมร่วมหุ้นหรือร่วมทุนทีนี้อย่าง SME เนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะไปร่วมลงทุนด้วยแต่เขาร่วมลงทุนได้ไม่เกิน 20% เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการร่วมทุนที่เป็นจากของคณะพวกเราจากธนาคารแล้วก็จากผู้ประกอบการทั้ง2คนเราก็จะลดต้นทุนในการที่จะกู้เงินและเราบริหารร่วมกันแต่ผมก็คงไม่ไปลงทุนแบบประเภทปูพรมเราคงต้องเห็นแบบที่ใดที่หนึ่งก่อนและพอมันตกผลึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปทำซึ่งณวันนี้คุณสมหมายภาษีให้นโยบายแล้วว่ามีเงินที่จะให้ไปร่วมทุนในลักษณะกิจการแบบอย่างเงี้ย 25,000 ล้านซึ่งมันก็อยู่ในอำนาจมัดผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่พวกเราจะเอาไงนะเราต้องการทำของเรากันเองเรามาทำให้ตกผลึกกันทีนี้ถ้าเป็นกิจการร่วมทุนถ้าจะทำต้องไปเกาหลีแล้วไปคุยกันกับบริษัทที่เกาหลีด้วยว่าเราจะเข้าไปร่วมทุนกับคุณหนึ่งธนาคารเพื่อในนามของกระทรวงการคลังกับสองบริษัทนี้กับพวกเราเนี่ยกับอีกใครก็ได้อีกคนหนึ่งทำให้มันเป็นไตรภูมิภาคีหรือเป็นจักรภาคีแล้วทำให้มันเดินแล้วก็ทดลองนำร่องไปอย่าไปบุ่มบามทำแบบปูพรมแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันไม่มันลำบากเนาะทีนี้เพราะนั้นวันนี้เราไปดูโรงงานมาแล้วให้เราไปดูไผ่มาแล้วเรามาเห็นที่นี่นอกจากไผ่แล้วเนี่ยพอเราตั้งโรงงานแล้วเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบตั้งหลายอย่างที่เราจะสามารถมาผลิตได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำเรื่องนี้ผมก็สามารถยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติได้เพราะว่า SME มีนโยบายอยู่แล้วว่าจะร่วมทุนเพราะนั้นถ้าจะร่วมทุนในการทำลักษณะอย่างเนี้ยมันไม่ยากเพราะว่าอย่างพี่สมควรเคยบอกว่าพี่สมควรจะให้ที่ใช่ไหมให้ยืมที่ตั้งโรงงานทีนี้อย่างถึงว่าเราไปร่วมทุนเนี่ยที่ที่ให้มาตั้งมันก็คงมายืมไม่ได้มันต้องเป็นกิจการก็อาจจะแปลรูปเป็นทุนนะมาถือหุ้นร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องมีวิธีการแต่อย่ารีบร้อนนะแล้วอย่าไปก่อหนี้เพิ่มเพื่อการนี้เพราะว่าถ้าเราไปก่อหนี้เพิ่มเพื่อการนี้เนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าเราต้องมีภาระทีนี้ต้องมาหาวิธีก่อนผมหนักใจในอีกเรื่องเดียวคือว่าในช่วง2ปีก่อนตัดไผ่เนี่ยเราจะทำอะไรกันเรื่องสำคัญนะเราจะทำอะไรกันก่อนที่จะตัดไผ่แล้วโรงงานเนี่ยก็ใช่ว่าจะไปตั้งได้ทันทีณสถานที่ที่เราปลูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทางเลือกเช่นเราปลูกแน่ไผ่ลงครบ 3,000 เมื่อไผ่ลงครบ 3,000 ไร่เมื่อไหร่ปุ๊บโรงงานไปตั้งเลยแล้วรับอัดเม็ดสำหรับไม้อื่นๆหรือโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นเช่นต้นนับต้นอะไรนะต้นมันสำปะหลังนะขี้เลื่อยหรือไม้อื่นๆที่สัพเพเหระอย่างนี้เป็นต้นทำได้นะคือต้องหาวิธีว่าช่วง2ปีก่อนที่ไผ่เราจะตัดได้เราต้องมีกินต้องวางแผนเพราะนั้นเนี่ยพอจะทำอย่างเงี้ยทีนี้เวลาธนาคารให้กู้ธนาคารก็จะดูว่าเอ๊ะก่อนที่คุณจะตัดไผ่ได้เนี่ยในช่วง2ปีหรือว่าปีครึ่งเนี่ยกว่าโรงงานจะสร้างเสร็จตีว่าประมาณ6เดือนมีเงินตรงไหนที่มาใช้หนี้เป็นเงินงวดเนาะแล้วอย่างโรงเรือนอย่างเงี้ยเราก็ให้10ปีนะครับใช้นี่เงินงวดคำว่าเงินงวดคือเงินต้นกับดอกเบี้ยต้องเอาไปใช้เราต้องหาตรงเนี้ยเขาจะดูสภาพคล่องของเราในช่วงแรกทีนี้ถ้าเกิดโรงงานแรกมันเกิดได้เนี่ยโรงงานต่อไปไม่มีปัญหาเพราะมันมีเชื้ออยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วชัดเพราะเราต้องมาวางแผนเราต้องคุยกันในเชิงลึกแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าผมยินดีให้การสนับสนุนและพยายามกระทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมธนาคาร SME จริงเขาให้กู้ได้เยอะแต่ณวันนี้เขาตั้งวงเงินไว้สูงสุดในระยะฟื้นฟูเนี่ยก็คือ200ล้านครับเพราะนั้นถ้าพวกเราจะตั้งจะคิดจะทำอะไรให้เป็นกิจลักษณะต้องมาคุยเรื่อง 3-4 เรื่องที่ผมตั้งทงเอาไว้ด้วยเนาะวันนี้เห็นพวกเราจิตใจฮึกเหิมอ่ะก็อยากทำผมก็อยากช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันให้เป็นกิจลักษณะและจะคุยเฉพาะพวกเราเนี่ยไม่ได้แต่ก็ดีใจนะที่ทั้งวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นครูแล้วก็กองทุนหมู่บ้านมาคุยกันเป็นเนื้อเดียวเราเสียงดังแน่
แล้วเราต้องยกเรื่องนี้ให้เป็นเวทีที่สำคัญระดับชาติเราเอาเฉพาะกลุ่มพวกเราก่อนไม่ต้องเอาไปถึงระดับใหญ่ๆแต่ว่าณวันนี้ต้องไปคุยกับผู้มีอำนาจเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำโครงการขึ้นมาแล้วเอาไปนั่งคุยกับรัฐบาลแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะทำเป็นกิจลักษณะเดี๋ยวผมนัดคุยกับทีมงานรัฐมนตรีคลังให้ก็ขอให้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นการร่วมทุนระหว่างกองทุนหมู่บ้านครูองค์กรปกครองท้องถิ่นนะแล้วก็บริษัทเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วร่วมกันกับธนาคารไม่ว่าออมสินหรือว่าธนาคาร SME ครับเพราะผมก็ฝากทงไว้อย่างนี้ก่อนเนาะแล้วใครจะถามอะไรต้องก็ถามได้นะครับเพราะผมยังใช้เบอร์เดิมนะผมคิดว่าอาจจะไปรับตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับแต่ถ้าอาทิตย์หน้ารัฐเรียนมัดเห็นชอบครับผมก็ลาออกทันทีแล้วผมก็ไปทันทีเหมือนกันครับเพราะผมอยากไปจะแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยหนังสือพิมพ์มันย้ายผมไปวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำแต่งตั้งผมเสร็จแล้วสุดพิมพ์นะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าแล้วผมก็อยู่ใกล้อมสินเนาะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ติดกับปากซอยอารีเลยตรงข้ามซอยอารีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะไปติดต่อหรือโทรหานะครับแบงค์จะไปอยู่เป็นทีมงานเลขาผมคนหนึ่งเอาแบงค์ยืนแนะนำอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเบอร์ไว้ได้คุยกันแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อปอมวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องคุยกันให้ตกผลึกนะแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังแล้วณวันนี้บอกให้ตรงๆเลยว่าถ้าจะร่วมทุนลักษณะแบบนี้แบบนี้รัฐบาลมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว 25,000 ล้านซึ่งผมดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจับให้มันถูกทางนะแต่อย่าเพิ่งไปบอกใครล่ะเอาแบบเพี้ยๆเดี๋ยวก็จะไปบอกว่าโอ้เอาเลยลุยมีตังค์เยอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกันกับพวกเราว่าแล้วณวันนี้พอดูสภาพแล้วเนี่ยผมว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเหมาะที่สุดภาคใต้เนี่ยยากเนาะโดยเฉพาะพื้นที่และทำเลเนี่ยผมว่าภาคทางเนี้ยเหมาะมากนะทั้งเนื้อที่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราไปเห็น2ที่แล้วที่หนองยายเทียมกับที่วังน้ำเขียวผมว่าดูทั้ง2ที่เนี่ยมีความแตกต่างกันในเชิงภูมิศาสตร์และการเจริญเติบโตนะในขณะที่ไผ่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยผมว่าหนองยายเทียมดีกว่าผมดูนะผมเห็นนะแต่ว่าเขาก็ถูกจริงๆก็คว้างอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เทวดาเลี้ยงแต่ทีนี้เราก็ต้องมั่นใจไงว่าตลาดที่สำคัญและพอเราผลิตเยอะๆคุณภาพเนี่ยสำคัญเหนืออื่นใดแล้วในทางที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ต้องเอากระทรวงพาณิชย์มาร่วมกับเราด้วยเขาจะได้เห็นชัดเจนแล้วตอนเราไปเนี่ย ผมอยากให้เชิญตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ไปสักคนหนึ่งซึ่งผมก็พอที่จะยกหูกรี๊ดร้างได้กับทางทีมงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เชิญเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายเขาให้เขาไปร่วมกับเราเราไปศึกษาเรื่องทำเรื่องนี้เราจะได้มีพวกไงแล้วเวลาเขากลับมาโดยเฉพาะคนที่เอาไปควรจะเอาที่ปรึกษารัฐมนตรีไปเพื่อเขาจะได้มาพูดกับนายเขาว่าผมไปมานี่มันดีอย่างนี้นายครับช่วยได้ไหมอย่างว่าอย่างนี้จบเราไม่ต้องไปพูดเองมันพูดได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องวางยุทธศาสตร์อะนะเพราะเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ผมก็ทำงานกับท่านอยู่เรื่องยางพารามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะผมก็บอกยกกราบเรียนท่านไปว่าเราทำอย่างนี้ก็จะบอกถ้าดีจบนะเชิญคนของท่านไปสักคนนึงเอาพวกทหารคนสนิทเอาทอสอนั่นแหละไปจบเลยแล้วท่านเป็นคณะปฏิวัติง่ายนะมันสนิทมันง่ายแล้วก็ท่านก็อยากได้พวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปวางยุทธศาสตร์กันนะแต่ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนเพราะต้องตอบให้คิดได้ก่อนผลึกว่าในช่วง2ปีก่อนที่ไผ่จะโตเต็มที่กว่าจะเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะกินอะไรกันง่ายๆแค่นี้นะตกทงผมบอกก่อนนะครับคุณนะครับ